ี่คือรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของ Toyota นะครับผมคันจริงอยู่กับเราครับ Toyota BZ4X หรือว่า BZ4X นะครับที่หลายๆคนอาจจะได้ยินชื่อกันมาและเห็นการเปิดตัวในงาน Bangkok International Motor Show ในปีนี้ที่ผ่านมานะครับเราพามาพรีวิวแล้วก็ทดลองขับกันว่าคันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับให้ดูดีไซน์ภายนอกกันแบบเร็วๆด้านหน้าของ Toyota BZ4X คันนี้นะครับผมก็จะมีความคล้ายคลึงกับรถสันดาปหน่อยๆนะฮะจะมีช่วงล่างตรงนี้จะเป็นโซนที่ให้อากาศเข้าไปเพื่อที่จะให้ไประบายความร้อนให้กับแบตเตอรี่นะครับผมโซนหน้ามีกล้องมีเรดาร์ด้วยครับเพื่อดูช่วยระบบการขับขี่กล้องแบบ360องศารอบคันไฟหน้าแบบ LED นะครับผมระบบไฟหน้าต่างๆก็จะมีพวกไฟสูงอัตโนมัติด้วยนะครับผมนี่ฮะส่วนนี้มีจุดตรงนี้เนี่ยเป็นที่ฉีดน้ำออกมาเพื่อล้างไฟหน้าเผื่อว่าขับไปตอนกลางคืนเราจะชนพวกแมลงเยอะใช่ไหมมันก็จะสามารถล้างได้กระจังหน้าตรงนี้ครับมีช่องลมครับผมช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกที่ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ดีไซน์จะเป็นแบบปากฉลามตรงนี้นะครับทั้งสองฝั่งนะฮะเป็นแอโรไดนามิกไหลเข้าประมาณนี้นะครับผมอ่ะมาดูด้านข้างครับผมฝั่งซ้ายครับส่วนนี้เป็นช่องชาร์จซึ่งจะมาพร้อมระบบการชาร์จแบบ2แบบทั้ง AC และ DC นะครับผม AC กำลังไฟอยู่ที่7กิโลวัตต์นะครับผมส่วน DC ครับเป็นหัว CCS 2 Combo ครับที่ใช้งานทั่วๆไปครับสามารถชาร์จ 0-80% นะครับผมภายในระยะเวลา30นาทีนะครับผมโดยถ้าหากว่าเราเสียบชาร์จกับตู้ชาร์จกำลังไฟความแรงอยู่ที่150กิโลวัตต์นะครับส่วนขนาดยางครับเป็น120นิ้วครับผมไซส์ยางอยู่ที่235ครับ 50R20 ตัวนี้นะครับผมด้านข้างดีไซน์ก็ให้รูปลักษณ์สไตล์ของ Toyota ที่มีกลิ่นอายของความเป็นเอเชียอยู่นะครับผมเส้นสายลายทางของเขามาดูด้านหลังกันบ้างครับผมไฟท้ายนะครับเป็น LED แล้วก็จะมีเส้นสีแดงยาวนะครับพาดจากซ้ายไปถึงขวาเลยนะครับยาวแล้วก็ส่วนนี้ครับเป็นดีไซน์ไฟไหลตรงนี้ลงมาเซ็นเซอร์รอบคันครับช่วยให้เราดูทั้งเรื่องของการกะระยะแล้วก็ดูพวกรถที่อยู่ด้านหลังมีกล้องหลังตรงนี้ด้วยนะครับมีโลโก้ของ BZ4X ที่อยู่ด้านหลังนะครับผมส่วนนี้ส่วนกระจกทางด้านหลังครับผมจะไม่มีที่ปัดน้ำฝนมาให้นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะลาดเอียงมายาวนะครับอันนี้เป็นดีไซน์โดยรวมภายนอกแบบเร็วๆนะครับต่อไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันว่าเป็นยังไงครับเข้ามาดูภายในกันบ้างสำหรับ Toyota BZ4X คันนี้นะครับผมรถยนต์แบบไฟฟ้า 100% D segment นะค่อนข้างใหญ่เลยเข้ามาผมความสูงอยู่ที่165เซนติเมตรนะครับเป็นผู้ชายตัวเล็กแล้วก็ head room เหลือค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเบาะเท่าที่ผมรู้สึกได้นะฮะตอนนี้สามารถปรับระดับความสูงได้ทำให้เห็นวิสัยทัศน์ด้านหน้าค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับผมพวงมาลัยทรงกลมครับไม่มีการตัดพวงมาลัยหนังนะครับไซส์ไม่ได้ใหญ่มากพวงมาลัยแบบ multi function นะฮะกลิ่นอายครั้งแรกที่ผมเข้ามารู้สึกเหมือนLexus นิดๆหน่อยๆนะฮะเพราะว่าด้วยความที่เป็นค่ายเดียวกันนะครับผมในเครือเดียวกันหน้าจอมี2ส่วนครับส่วนการแสดงการขับขี่นะครับผมเป็นจอหลังพวงมาลัยช่วยแสดงข้อมูลการขับขี่นะครับบอกโหมดต่างๆในการขับบอกความเร็วนะครับส่วนจอกลางครับเป็นจอมัลติมีเดียนะครับผมอินโฟเทนเมนต์ขนาด 12.3 นิ้วนะครับเป็นหน้าจอระบบแบบสัมผัสนะครับผมรองรับ Apple CarPlay ครับรองรับ Android Auto ครับผมเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้าไปได้ตัวนี้มีช่องชาร์จสำหรับการชาร์จไวเลสนะครับผมไว้อย่างนี้แล้วก็วางเข้าไปนะครับเป็น QI Standard แล้วเราสามารถปิดตรงนี้ได้ตรงนี้เนี่ยจะสามารถมองทะลุได้ด้วยนะถ้าเรามองตรงนี้จะได้เห็นว่ามือถือของเราอยู่ในนี้แล้วก็กำลังชาร์จอยู่แล้วก็ส่วนนี้เป็นที่วางแก้วภายในก็จะเป็นช่องเก็บสัมภาระครับแล้วก็ USB เนี่ยในคันนี้มีถึง5ช่องเลยทีเดียวนะครับตรงนี้มี USB A ครับมีช่องเสียบ DC ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ฮะเป็นพอร์ต USB-C 2พอร์ตเลยสำหรับการชาร์จอุปกรณ์นะครับคอนโซลกลางดีไซน์เป็นแบบ Dual Layer เป็นคอนโซลแบบ2ชั้นคอนโซลกลางตรงนี้เป็นปุ่มเกียร์นะครับจะเป็นแบบหมุนนะถ้าจะเข้าเกียร์นี่เราจะต้องมีการกดก่อนนะฮะกดปุ่มตรงกลางเข้าไปตรงนี้นะแล้วก็หมุนไป D นะครับไป R นะครับแล้วก็ถ้ากดลงเฉยๆจะเป็นตัว N นะฮะเป็นเกียร์ว่างส่วนถ้าจะปาร์คนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับตัว P ที่อยู่ด้านบนนะฮะตรงนี้ก็จะเลือกพวกโหมดการขับขี่ได้จะมีทั้ง Eco Mode X Mode นะครับผมระบบช่วยจอดก็มีให้ด้วยเพราะว่าคันนี้มาพร้อมระบบการช่วยถอยจอดอัตโนมัติได้ด้วยนะครับมาให้ดูตรงจอ
อินโฟเทนเมนต์ตรงกลางกันนิดนึงนะครับผมมาพร้อมระบบสัมผัสอย่างที่เรารู้กันนะครับแต่เขาก็จะผสมผสานระหว่างปุ่มที่เป็นฟิสิกอลอยู่เนี่ยปุ่มที่เราใช้บ่อยๆอย่างเปิดแอร์ปิดแอร์เพิ่มลดอุณหภูมินะครับผมเพื่อที่จะทำให้ได้ง่ายเพราะส่วนนี้เราใช้บ่อยถือว่าดีนะเป็นการตอบโจทย์ที่ดีนะครับส่วนวัสดุบริเวณส่วนคอนโซลตรงนี้นะครับมีส่วนผสมของวัสดุที่มาจากธรรมชาติด้วยนะครับในเรื่องของการย่อยสลายรักสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนะครับผมลำโพงจาก JBL ครับมาทั้งหมด9ตัวนะส่วนนี้นะครับตรงนี้หลังคานะครับเป็นพาโนรามิกซันรูฟนะครับผมสามารถเปิดปิดได้นะครับผมส่วนคอนโทรอะไรต่างๆจะอยู่บริเวณโซนนี้นะครับเบาะเนี่ยมาพร้อมระบบทำความเย็นได้ด้วยนะฮะเป็นระบบแอร์ออกมาถือว่าดีนะเพราะบ้านเราเป็นเมืองร้อนตรงนี้มีแอร์ไล่ออกมาให้ถือว่าดีเลยนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราไปดูฝั่งของเบาะคนนั่งด้านหลังก่อนนะเป็นยังไงบ้างนะครับว่าจะใหญ่กว้างขวางแค่ไหนนะครับผมขอลองมานั่งโซนด้านหลังกันดูบ้างโอ้โหเล็กรูมยาวเลยนะครับขาผมก็สั้นๆนะแบบสบายเลยนะครับด้วยความที่คันนี้ถือว่าเป็นรถใหญ่นะแล้วก็ยาวนะครับจึงทำให้เล็กรูมเหลือค่อนข้างเยอะนั่งสบายครับแล้วที่วางแขนตรงนี้ค่อนข้างกว้างเลยนะครับผมด้านหลังก็เป็นเบาะที่ระบายอากาศเช่นเดียวกันมี USB 2รูครับที่เป็น Type C ช่องแอร์สำหรับด้านหลังแล้วก็บริเวณตรงกลางส่วนนี้ครับก็มีนูนขึ้นมานิดเดียวครับนูนขึ้นมานิดเดียวเนี่ยส่วนนี้แต่ว่าไม่ได้แบบสูงมากเหมือนกับรถสันดาปทั่วไปถ้าเป็นรถสันดาปทั่วไปก็จะแบบสูงเลยอันนี้ก็ปรับมาแล้วนะครับก็เป็นโครงสร้างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ดีไซน์มาสำหรับ Toyota BZ4X คันนี้นะครับผมถือว่าสบายครับเล็กรูมเหลือเยอะเลยมีที่จับทั้ง2ฝั่งด้วยนะครับผมมี ISOFIX ให้ด้วยสำหรับรถยนต์ครอบครัวเราจะได้เมาส์พวกคาร์ซีทได้ง่ายๆนะครับผมอ่ะมาดูโซนท้ายกันนิดนึงแล้วกันนะครับเริ่มจากฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับสูงมากเวลาที่เปิดมาถามว่าฝาท้ายสูงๆดียังไงมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือถ้าใครสูงๆผู้ชาย180เนี่ยเดินมานะฮะอาจจะไม่ชนของผมเนี่ย165ไม่ชนแน่นอนนะครับแต่คนสูงๆเนี่ยตรงนี้ก็จะเปิดได้ง่ายนะครับหัวเขาหรือว่าศีรษะเขาจะไม่ชนบริเวณส่วนท้ายนี้แต่ก็ต้องระมัดระวังถ้าใครพักอยู่คอนโดมิเนียมต้องเช็คเรื่องของความสูงด้วยนะฮะนี้มันอาจจะแบบเปิดไปชนด้วยก็ได้นะอาจจะต้องลองเช็คนิดนึงไม่รู้ว่ามีเซ็นเซอร์ตัวจับตรงนั้นหรือเปล่านะครับผมอ่ะมาดูภายในตัวนี้ครับผมความจุช่องสัมภาระ435ลิตรนะครับยังไม่รวมพับเบาะนะมีคาร์โก้โคเวอร์ให้ครับเนี่ยดึงออกมาอย่างนี้ได้แล้วก็ล็อกไว้อย่างนี้ได้ผมเห็นแบบนี้ใน BMW iX3 นะครับผมก็เป็นมาตรฐานทั่วไปที่ใช้กันสามารถถอดออกมาได้นะครับผมมีลำโพงซับวูฟเฟอร์ JBL ที่อยู่ด้านหลังแล้วก็มีช่องตะขอนี่เกี่ยวสำหรับเผื่อว่าจะเกี่ยวอะไรนะครับแล้วก็นี่แขวนได้นะครับน้ำหนัก4กิโลกรัมต่อตะขอมีให้2ฝั่งเลยนะครับส่วนด้านล่างครับตรงนี้เป็นกำมะหยี่นะแล้วก็ที่เก็บสายชาร์จนะครับสายชาร์จเป็น emergency charge มาให้แล้วก็พื้นที่ตรงนี้มีให้เพิ่มเติมนะครับอ่ะเรื่องของพับเบาะครับพับเบาะเนี่ยจะไม่มีปุ่มบริเวณส่วนนี้นะเราต้องยื่นไปตรงนี้นิดนึงครับแล้วก็ดันไปครับอัตราส่วน 60-40 ครับทั้ง2ฝั่งแบบนี้นี่เลื่อนเข้าไปแล้วเราสามารถที่จะถอดนี้ออกมาได้นะครับเราก็จะได้พื้นที่ในการใช้สอยมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราจะใส่จักรยานก็ได้รถเข็นเด็กก็ได้กระเป๋าสำหรับการเดินทางก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนนี้ที่ถอดออกมาผมยังไม่เห็นที่เก็บนะบางยี่ห้อเขาจะมีที่เก็บส่วนนี้ให้ถ้าเราอยากจะทำข้างหลังโล่งๆนะครับผมนี่ก็ทำให้ได้พื้นที่จุค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมตัวนี้แล้วก็เวลาปิดนะครับเราสามารถกดปุ่มแล้วก็ปิดลงได้เลยนะครับผมนี่ครับสำหรับพื้นที่เก็บสัมภาระของ Toyota BZ4X คันนี้ฮะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของมอเตอร์และก็แบตเตอรี่กันครับต่อไปเรามาดูเรื่องของมอเตอร์และแบตเตอรี่กันนะครับใต้ฝากระโปรงหน้าอย่างแรกไม่มีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระนะครับผมที่เราอาจจะเห็นในรถบางคันอย่างเช่น Volvo XC40 หรือว่า Tesla Model Y Model 3นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของเครื่องยนต์กลไกที่จะมีทั้งของแบตเตอรี่ระบบระบายความร้อนสำหรับแบตเตอรี่และมอเตอร์นะครับผมให้สังเกตในขั้วบริเวณสีส้มๆอย่างนี้ครับ Toyota เขาให้เรื่องความสำคัญเกี่ยวกับระบบของไฟแรงสูงเขาจึงทำพวกขั้วต่ออะไรเงี้ยให้มีความทนทานแล้วก็มีความหนาถึง3ชั้นนะฮะตรงเนี้ยจะทำให้มั่นใจว่าเวลาโดนน้ำหรือว่าโดนอะไรเงี้ยรถไฟฟ้าจะไม่มีปัญหานะครับผมในส่วนนี้พละกำลังของตัวนี้ครับคันนี้อย่างที่บอกมาพร้อม
2มอเตอร์ครับเป็น All Wheel Drive นะฮะขับเคลื่อน4ล้อมอเตอร์1ตัวครับผมมาพร้อมพละกำลัง80กิโลวัตต์ครับดังนั้นรวมกันเป็น2ตัวเลยจะอยู่ที่160กิโลวัตต์สูงสุดในการปล่อยพลังออกมานะครับทำให้คันนี้ได้แรงม้าทั้งสิ้น218แรงม้าครับผมอัตราเร่ง0ถึง100ใช้ระยะเวลาสั้นเพียง6.9 วินาทีนะครับผมสำหรับรถไซส์ขนาดนี้ครับ SUV D segment นะความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้จะอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับการขับขี่ครับผมและแบตเตอรี่คันนี้นะครับผมเป็นแบต NMC นะครับลิเธียมไอออนความจุอยู่ที่ 71.4 กิโลวัตต์ครับทำให้วิ่งได้ระยะทางสูงสุด411กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ส่วนเรื่องของการทดลองขับแล้วความรู้สึกจะเป็นอย่างไรตามไปชมกันเลยครับนะเดี๋ยวมาลองทดสอบอัตราเร่ง0ถึง100กันนะครับด้วย Draggy ของเรากับ Toyota BZ4X นี่ครั้งแรกของเรานะเดี๋ยวผมจะเหยียบคันเร่งเต็มที่เหยียบเบรกเอาไว้นะครับพร้อมใน3 2 1 20 30 40 50 60โอเคอ่ะประสบการณ์การขับขี่ในช่วงเวลาสั้นๆกับ Toyota BZ4X ของเรานะครับนี่เป็นช่วงรอยต่อก็ถือว่าช่วงล่างเก็บเสียงได้ค่อนข้างดีรู้สึกว่ามันไม่กระเด้งใส่เรามากเกินไปนะครับถือว่านุ่มอยู่นะครับเทียบกับคันปกติที่ผมขับอยู่บ่อยๆนะครับผมส่วนเรื่องการบิดจัมป์คอสะพานสัก20 20 30ประมาณนี้ครับลงก็ไปได้ดีครับส่วนตรงนี้จะเป็นทางขรุขระนะครับทางขรุขระครับพื้นขาจะมากหน่อยโอเคผมลองขับ30 40การเก็บเสียงก็จะประมาณนี้ฮะถือว่าไม่เด้งอะไรมากขออีกสักรอบหนึ่งตรงแรกผมจะพาไปที่ถนนตรงแต่ไม่ได้เทสความเร็วนะฮะพวงมาลัยตีไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านซ้ายนะครับก็จะแตกต่างจาก Toyota ทั่วไปหน่อยนะครับผมเบรกตัวนี้ถือว่าเอาได้อยู่นะเดี๋ยวผมลองชะลออันนี้50ก็ได้อยู่ครับแล้วก็ความนุ่มนวลอัตราเร่งทำได้ดีนะครับผมการเข้าโค้งตัวรถศูนย์ถ่วงต่ำนะฮะก็ทำให้ได้การคอนโทรลที่ดีขึ้นนะครับผมส่วนนี้แตกต่างกับรถน้ำมันอยู่เดี๋ยวเราจะเข้าสลาลอมดูเพื่อดูว่าการขับขี่นะครับผ่านกลวยที่ตั้งอยู่เป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าเนี่ยสักความเร็ว50แล้วกันนะครับ40 40 50อันนี้ถือว่าคอนโทรลได้ดีนะครับผมจากการที่ได้ทดสอบขับขี่ BZ4X นะครับผมในครั้งแรกในระยะเวลาสั้นๆสิ่งที่ผมจะบอกได้อย่างแรกคือเรื่องของอัตราเร่งเพราะคันนี้ถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแน่นอนครับทำได้ดีกว่าสันดาปแน่นอนเราทดสอบด้วยแดกกี้ของเรานะครับผมนั่งกัน3คนนะมีผมมีตากล้องแล้วก็อินสตรัคเตอร์เราได้ 7.1 วินาทีนะครับตามที่คลิปเราให้ดูไปอัตราเร่งทำได้ดีครับการแฮนเดิลลิ่งผมว่าโอเคนะขับสลาลมหลบกลวยนะความเร็ว50ผมก็เอาอยู่ในคันนี้แล้วก็ช่วงล่างเก็บพวกรายละเอียดของถนนได้ดีนะครับผมเป็นรถที่เน้นขับคอมฟอร์ตนะครับผมสำหรับคันนี้นะแล้วก็เรื่องของบรรยากาศภายในครับผมว่ามันโอ้โหกว้างขวางนะครับเป็นรถ SUV ที่ไซส์ใหญ่ที่ยังไม่ค่อยมีเจ้าไหนในตลาดที่ทำในไซส์ขนาดนี้นะครับถือว่าเป็นตัวแรกที่ทาง Toyota เลือกมาเปิดตลาดเพราะว่า SUV นะตอนนี้เป็นรถที่ค่อนข้างได้รับความนิยมเพราะมันเป็นคันเดียวที่จบทั้งขับทำงานทั่วไปก็ได้ขับท่องเที่ยวกับครอบครัวก็ได้นะครับผมจะขับไปทำงานก็สะดวกสบายนะครับผมดีไซน์มันก็ดูมีความทันสมัยนะและในส่วนของราคาของ Toyota BZ4X คันนี้นะครับเปิดมาที่ 1,836,000 บาทนะฮะมีรุ่นเดียวที่ขายนะตอนนี้มีเลือกทั้งหมด6สีนะครับถ้าใครซื้อรถคันนี้ก็ได้ราคานี้ไปเลยนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะได้วอร์ชาร์จด้วยเขามีโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับถ้าลูกค้ามีวอร์ชาร์จก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะแต่ถ้าใครอยากจะได้วอร์ชาร์จเพิ่มเขาจะให้ส่วนลดเพิ่ม 30,000 นะครับในการซื้อวอร์ชาร์จตัวนี้ซึ่งจะเป็นของ Juice Box นะฮะ Ineo X ตัวนี้เราก็เคยรีวิวออกมาไว้ให้แล้วนะครับผมการสั่งจองของ Toyota BZ4X จะเป็นการผ่านช่องทางออนไลน์ซะทั้งหมดเลยด้วยความที่ณช่วงแรกๆจำนวนรถอาจจะมีน้อยอยู่นะครับผมอ่ะเป็นพรีวิวสั้นๆในการพาทัวร์ดูดีไซน์ภายนอกภายในพร้อมกับประสบการณ์การขับขี่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆที่เราได้ทดสอบคันนี้นะครับกับ Toyota BZ4X เดี๋ยวถ้าลงถนน
จริงเมื่อไหร่นะครับผมแล้วก็ทางโตโยต้าเปิดขายหรือว่าถ้าเราได้มีโอกาสในการขับขี่ในระยะทางไกลๆจะนำรีวิวนั้นมาฝากทุกคนอย่างแน่นอนครับในคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ